ะขออภัยค่ะผัดกะเพราค่ะแล้วก็ผัดวุ้นเส้นค่ะผัดวุ้นเส้นผัดกะเพราผัดวุ้นเส้นนะคะค่ะแล้วด้านนี้นะคะแกงสายบัวไหมคะแกงสายบัวค่ะเท่าไหร่นะคะราคาราคาทั้งหมดนี้ค่ะ45บาทค่ะ45บาทค่ะที่จะอิ่มไหมคะโอ้อิ่มมากเลยค่ะไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะคะยังไม่มีขนมใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่ถึงเมนูขนมนะคะขออภัยนะคะทานเจมานานหรือยังนะคะก็ปกติก็ทานทุกปีอะค่ะอ๋อค่ะแล้วคิดยังไงคะถึงรู้สึกว่าต้องทานอาหารเจในเทศกาลงานเจก็คือก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะมันก็แบบเหมือนกับเราไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะรู้สึกยังไงนะคะก็รู้สึกดีค่ะที่เราไม่ได้ทานอาหารแบบว่ามีเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะก็เลยแบบเหมือนกับเราได้ทำบุญไปในตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลิกทานทุกปีเลยค่ะแล้วครั้งนี้ทางเป็นลูกเคยเป็นลูกค้าทางบุญนิยมมาก่อนไหมคะเคยเป็นค่ะก็ปกติจะทุกปีจะไปซื้ออยู่สาขาใหญ่อะค่ะเห็นเขาจัดที่นี่เป็นบรรยากาศรู้สึกยังไงไหมคะอยากจะแนะนำอะไรไหมก็โอเคนะคะก็ไม่มีอะไรแนะนำค่ะค่ะขอบท้ายนี้มีอะไรอยากจะชักชวนเพื่อนพี่น้องที่แบบหนึ่งจานนี้ไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นก็อยากจะเชิญไหมคะในอาหารที่เราทานหนึ่งจานนี้นะคะไม่มีเนื้อสัตว์เลยก็คือมันก็ทำให้เราแบบว่าไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะก็คือมันช่วยให้แบบว่ากินไปแล้วทานไปแล้วเนี่ยมันมีความสุขค่ะก็ถ้าใครแบบว่าสนใจทานก็ทานได้เลยนะคะพวกอาหารเจอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้บุญด้วยค่ะทานแล้วได้บุญด้วยแล้วสารอาหารมันจะพอเพียงเหรอคะก็เป็นไงบ้างสุขภาพโอเคนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็คือมีโปรตีนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็กินโปรตีนอยู่ก็ไม่มีผลอะไรกับสุขภาพค่ะสุขภาพก็ยิ่งดีใช่ใช่ค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทานอาหารเจนะคะอาหารอร่อยทุกอย่างค่ะแล้วก็มีอาหารหลากหลายให้เราได้เลือกรับประทานก็เหมือนกับการอาหารก็เหมือนกับการที่เราทานอาหารทั่วๆไปนะคะแต่ว่ามีพิเศษก็คือไม่มีเนื้อสัตว์แต่ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะอ๋อไม่มีนะคะการปรับปรุงก็คืออาหารก็มีหลากหลายทุกวันแล้วก็เปลี่ยนเมนูทุกวันแล้วก็มีอาหารให้เราเลือกหลายแบบหลายอย่างแล้วก็รสชาติของอาหารก็ดีมากสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าอาหารดีมากอร่อยทุกอย่างค่ะแล้วก็การบริการของคุณแม่ท่านที่ทำที่บริการอยู่นะคะก็ดีมากค่ะประทับใจมาก